วักคนค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัชรินนาโคตรค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุริชยาสุมาลีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมณิตาหันทักค่ะพวกเราเป็นตัวแทนในการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องบ้านฉันเล็กใหญ่หน้าที่ฉันใหญ่ยิ่งผู้รับผิดชอบคือนักเรียนชั้นป.6/3ค่ะคุณครูที่ปรึกษาคือคุณครูโยค่ะหรือคุณครูธนินทร์รัตน์กิจฉันพัฒน์สิริวิสาสุวรรณค่ะปัญหาก็คือนักเรียนไม่ช่วยทำการบ้านค่ะสาเหตุมี3สาเหตุนะคะคือเล่นมือถือเล่นเกมไร้หน้าที่ค่ะวัตถุประสงค์ค่ะมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ทำงานบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะเป้าหมายก็คือนักเรียนป.6/3มีความรับผิดชอบช่วยเหลือนั้นครอบครัว6เดือน 60% 12เดือน 90% ค่ะพฤติกรรมเชิงบวกค่ะนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับเป้าหมายความรับผิดชอบค่ะวัดประเมินผลคือสังเกตพฤติกรรม2สังเกตแบบสังเกตค่ะ3 Google Form ค่ะวิธีแก้ปัญหากระบวนการ T D C A J D T คือวางแผนร่วมกันนะคะ B ลงมือปฏิบัติ C ติดตามผล A วิเคราะห์ปรับปรุง J ร่วมมือ D พัฒนาค่ะหลักธรรมคือดารุณธรรม6พุทธนาพุทธานุมัติค่ะเราสังเกตในบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีนักเรียนชั้นป.6/3สมาชิกก็จะมี29คนค่ะและด้านนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆของเรานะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตอนที่อยู่บ้านค่ะยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านถูพื้นล้างจานเป็นต้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะแต่เราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆที่อยู่บนห้องกันค่ะว่าเวลาอยู่บ้านมีหน้าที่ทำอะไรกันตามมาค่ะล้างจานกับครูครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมณิตามาทำหน้าที่ที่บ้านของครูก่อนบ้านของครูบ้านค่ะครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงพัชรินค่ะทำหน้าที่กวาดบ้านของครูบ้านค่ะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญจมณีหวังบุญมีหน้าที่ซักผ้ากับตากผ้าค่ะสวัสดีครับผมพงษ์ตาทรมีหน้าที่เลี้ยงน้องกับกรอกน้ำครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธิดาภูมิวังมีหน้าที่เลี้ยงน้องกับกรอกน้ำสวัสดีค่ะหนูเองสุวิชยาสุมานีค่ะมีหน้าที่ล้างจานกับซักผ้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาค่ะหนูรดน้ำต้นไม้กับกวาดบ้านค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชลินาพลผลมีหน้าที่ซักผ้ากวาดบ้านค่ะส่วนข้าวของเด็กชาติยะมีหน้าที่ซักผ้ากับกินขยะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาดาวันมีหน้าที่เลี้ยงน้องแล้วก็ล้างจานค่ะสวัสดีครับผมชื่อพัชรพลมีหน้าที่ล้างจานแล้วก็กรอกน้ำครับสวัสดีครับผมเด็กชายกิตนาครับมีหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ล้างจานครับสวัสดีครับผมเด็กชายปฏิภัทรครับมีหน้าที่เลี้ยงน้องกับตั้งร้านครับสวัสดีครับผมเด็กชายคนที่เบสครับมีหน้าที่ล้างจานทำกับกวาดบ้านสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสินดิจันโรนมีหน้าที่กวาดบ้านกับถูบ้านครับสวัสดีครับผมเด็กชายดีไซน์เรียนครับมีหน้าที่หุงข้าวล้างจานครับสวัสดีครับผมเด็กชายมีหน้าที่มีหน้าที่รดน้ำต้นไม้กับล้างจานครับสวัสดีครับผมเด็กชายคุณทิพย์โตมีหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ล้างจานครับ